เล็กๆพริกขี้หนูโลกนี้ฉันดูกว้างใหญ่เรื่องราวมากมายให้เราเรียนรู้ดีค่ะนี่คือรายการคิดทันค่ะหนูเด็กหญิงปริกาพิมสุวรรณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันในการแข่งขันแกะสลักหิมะระดับโลกที่ประเทศจีนอาชาปักษามัชฉาวาลีผลงานการแกะสลักหิมะของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยวิศวกรฮาร์บินเมืองฮาร์บินมณฑลหลงเฮหลงเจียงประเทศจีนระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด55ทีมจาก12ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด3ทีมคือทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้า2รางวัลเกียรติยศคือรางวัลชนะเลิศและรางวัลฝึกทักษะฝีมือใช้เทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จสามารถรักษาแชมป์สมัยที่2และเป็นแชมป์โลกสมัยที่9ให้กับประเทศไทยหมดเวลาของรายการคิดทันข่าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ